หลังจากนี้เด็กไทยจะต้องมีพื้นที่ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์สกมช.ผนึกภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการคุ้มครองเด็กเปิดเวทีศึกษาโลกดิจิตอลส่งเสริมความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ของเด็กไทยผ่านโครงการ Cyber Security Program Exchange 2024 สกมช.ผนึกภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองเด็กแห่งชาติพ.ศ. 2566ถึง 2570 ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Cyber Security Program Exchange 2024 โดยมีพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการกมช.เป็นประธานพร้อมด้วยนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญซึ่งสำหรับภัยคุกคามของเด็กและเยาวชนบนโลกไซเบอร์ถือเป็นความท้าทายหนึ่งของภาครัฐที่จะต้องร่วมจัดการและแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดีเนื่องจากบนโลกออนไลน์การจับตัวคนร้ายเป็นเรื่องที่ยากกว่าบนโลกแห่งความจริงเนี่ยสิ่งที่เราห่วงใยมากนอกเหนือจากตัวพ่อแม่ผู้ปกครองคนสูงวัยที่ถูกหลอกในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยตัวเด็กๆเนี่ยถ้าเกิดถูกหลอกมันเกิดความเสียหายกับน้องไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งที่เราจะดำเนินการก็คือการที่ได้มีส่วนร่วมกับท่านอธิบดีดยอในการที่จะผลักดันให้มีกลไกในการที่จะดูแลน้องตั้งแต่ตอนแรกเริ่มนะครับจะดูแลว่าส่งเสริมให้เขาจะมีความรู้ยังไงไปจนกระทั่งถึงถ้าเกิดเหตุเนี่ยจะทำยังไงให้น้องยังใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับซึ่งในส่วนนี้มันจะต้องทำงานร่วมกันนะครับเพราะว่าโอกาสในเรื่องของโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยซึ่งตอนนี้เราใช้ชีวิตกันประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันยืนยันไม่ได้หรอกครับว่าเราจะเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับมันจะต้องเจอทั้งสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็สิ่งที่จะสร้างประโยชน์เพราะฉะนั้นเราคงต้องช่วยกันทั้งในเรื่องของการที่จะให้น้องๆแยกแยะเรื่องราวต่างๆได้มากขึ้นป้องปรามคนไม่ดีที่จะเข้ามาล่อลวงน้องๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวแผนปฏิบัติการที่ทางพม.จะผลักดันต่อไปนะครับแล้วก็หาทางว่าจะสร้างเครือข่ายพันธมิตรกันอย่างไรเพื่อให้มีกลไกในการที่จะขับเคลื่อนร่วมมือให้เข้มแข็งครับก่อนอื่นต้องฝากพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนก็แล้วกันนะคะเนื่องจากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยถ้าเด็กที่เขายังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะเด็กประถมวัยเนี่ยนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนจะทำให้เด็กนิ่งก็คือการเอาโทรศัพท์มือถือให้นะคะเอา iPad ให้นะคะเพื่อจะให้เด็กอยู่กับโลกออนไลน์นะคะแล้วเด็กจะนิ่งนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกกับท่านพ่อแม่ผู้ปกครองว่าอยากให้ท่านได้ตระหนักถึงนะคะภัยที่มันจะเกิดขึ้นมาจากภัยออนไลน์นะคะที่ท่านใช้นะคะอินเทอร์เน็ตเนี้ยให้กับเด็กได้อยู่กับมันนะคะอันนี้ก็ฝากท่านด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ท่านนั้นได้ช่วยเฝ้าระวังแล้วก็คอยดูแลนะคะภายใต้ของการที่ไว้วางใจรับฟังนะคะลูกๆของเราหรือเด็กๆของเราที่อยู่ในความกังวลนั้นรับฟังห้อยมากนะคะรับฟังห้อยมากนะคะแล้วก็ดูใกล้ชิดกับเขาคอยให้คำแนะนำปรึกษากับเขาโดยจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมครั้งนี้คือรับฟังข้อมูลมุมมองปัญหาจากภาคเอกชนภาคประชาสังคมที่หลากหลายซึ่งจะทำให้ภาครัฐเองสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดเป็นรูปธรรมผ่านองค์ความรู้ทักษะต่างๆความตระหนักรู้และการสร้างความปลอดภัยในทุกรูปแบบกับกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับอนาคตของชาติทุกคนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ brickinfotv.com เพราะทุกเรื่องราวเราให้ความสำคัญ